สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำตัวที่เป็นโคมไฟติดจอคอมนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นโคมไฟที่แขวนจอคอมนะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้วางบนจอคอมพิวเตอร์นี่แหละครับแล้วเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นจอแบบบางๆครับซึ่งสามารถที่จะปรับไฟได้3ระดับนะครับแล้วก็3อุณหภูมินะครับแล้วก็สามารถหลีไฟได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับสำหรับจอที่ผมใช้นะครับจะเป็นจอของมี่นะครับเสี่ยวมี่นะครับก็คือจะเป็น 23.8 นิ้วนะครับก็คือจะเป็นจอแบบบางนะฮะนี่สังเกตได้ว่าเป็นกรอบบางเลยแต่ข้อเสียของตัวจอรุ่นนี้คือว่าพอใส่กล้องเว็บแคมอ่ะมันจะบังมาถึงนี่เลยฮะเดี๋ยวมาดูคำว่าตัวนี้ถ้าใส่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าตัวขอบมันบางจริงๆเลยสำหรับหน้าตานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตรงที่เป็นไฟนะครับนี่จะเป็นไฟประมาณนี้นะฮะไปประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ที่จะเป็นตัวที่งานออกมานะครับนี่วิธีการก็คืองานออกมานี่ห้อยนะครับห้อยจอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับประมาณนี้วิธีการก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถขยับได้นะครับแล้วก็ปุ่มปรับจะอยู่ตรงนี้นะฮะตึ๊กตึ๊กตึ๊กเป็นปุ่มปรับนะฮะตรงนี้จะไม่สามารถดึงออกได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับด้านหลังนะครับจะเป็นตัวที่เสียบสายนะครับมันจะมีสายที่เป็นไทป์ซีมาให้ด้วยนะครับเป็นสาย USB ไทป์ซีนะครับแบบนี้นะมาเสียบตรงนี้นะครับสำหรับสายที่ให้นะฮะค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะฮะยาวแบบว่าไปเสียบหลังคอมได้เลยครับเพราะว่าเขาใช้พลังงานเป็นสายพอร์ต USB ครับที่จะเสียบหลังคอมเลยก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะเสียบเป็นไอตัวที่ชาร์จก็ได้นะครับหลักๆก็ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเอามาห้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ประมาณนี้ฮะนี่แล้วก็ขยับเอานะครับนี่อันนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมมันมั่นคงแหละมันไม่หลุดหรอกมันจะเป็นตัวที่ถ่วงน้ำหนักอยู่ครับโอเคไหมเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เอาสาย USB เสียบนะครับอันนี้เราได้ละเราได้แล้วปุ๊บอันนี้เราได้ปุ๊บแล้วก็เอาสาย USB เสียบปุ๊บนะครับเสียบปุ๊บแล้วเราก็อ้อมไปข้างหลังนะครับแล้วก็วางนะครับนี่มันจะเป็นการบาลานซ์หรือถ่วงน้ำหนักนะครับเองนะฮะนี่พยายามวางให้มันไปเกี่ยวข้างหลังครับตรงนี้จะไม่เกี่ยวมันจะไม่บังอะไรตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะแค่เกี่ยวเฉยนะครับเนี่ยแค่เกี่ยวเฉยนะฮะตรงนี้นะครับเรามาจับเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเราจับเรียบร้อยละนี่หลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะมีไฟข้างหลังด้วยนี่อันนี้นะครับหลักๆก็คือเสียบสายนี่สายไทป์ซีครับตรงนี้ครับแล้วตรงนี้สังเกตได้ว่ามันจะเป็นการเกาะไม่ใช่เกาะสิเขาเรียกว่าถ่วงน้ำหนักครับตัวนี้เป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับสังเกตได้ว่ามันก็จะมั่นคงนะครับเนี่ยเพราะเราไม่ไปแตะอะไรจอยอยู่แล้วนะครับเนี่ยมั่นคงนะครับแล้วก็ขยับตรงนี้ได้แต่ว่าเวลาจับก็ต้องจับนิดนึงนะครับเราเอาสาย USB นะครับมาเสียบดีกว่านะครับสำหรับไฟข้างหลังครับจะเป็นไฟที่ผมเอามาวางต่างหากนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะฮะสาย USB นะครับเราเสียบตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อให้งานง่ายนะฮะเราก็เลยจะเสียบตรงนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บนี่ครับเราเปิดตรงนี้นี่ฮะเราได้ไฟละสังเกตตรงนี้ไหมฮะมีไฟนะฮะนี่ครับนี่ไฟวิธีการนะก็จะเป็นการนี่มันสามารถที่จะหลีได้นะฮะนี่สังเกตได้ไหมนี่เห็นมั้ยฮะจะเห็นเป็นแบบว่าแสงส้มๆอ่ะฮะมันจะมี2อัน3อันนะฮะอันนึงคือขาวแบบนี้นะครับอีกอันนึงคือขาวกับส้มนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือสีส้มนะครับเนี่ยขาวส้มหมดเลยนะครับแล้วก็ขาวส้มนะฮะอ่ะมาให้ดูใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้สีขาวนะครับสีส้มเห็นมั้ยฮะส้มหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขาวส้มครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่มีไฟประมาณนี้ให้ต่องคีย์บอร์ดเมาส์ให้ได้นะครับนี่หรือไม่เราก็จะขยับให้มาขยับมันให้มันอย่างนี้ก็ได้เราก็จะส่องแบบแล้วแต่เราจะให้ส่องเลยนะครับนี่แบบนี้ก็ได้ครับจะเป็นอย่างนี้นี่ครับโอเคนี่ประมาณนี้ครับติดตั้งง่ายมากเลยเมื่อกี้สะดวกนะครับนี่แล้วก็การปิดก็ปิดแค่นี้
เราลองดูซิว่าถ้าเราเปิดนะครับอยู่ๆเราเปิดไว้เราเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราเปิดอยู่เราเปิดอยู่ถ้าเราปิดคอมล่ะเราลองดูนะฮะถ้าเราปิดคอมนะฮะปุ๊บนะฮะแล้วเราอยากจะปิดคอมนะครับเราจะทำไงนะเอานะปิดคอมนะฮะอยากรู้ว่าพอปิดคอมปุ๊บอะไฟมันจะดับด้วยไหมเลือกนะทัดดาวนะครับมาดูกันนี่ฮะคอมดับไหมคอมดับแล้วครับไฟดับไหมไฟไม่ดับฮะตอนนี้เทียบกับคอมพีซีนะครับไฟไม่ดับสังเกตว่าไฟไม่ดับนะฮะไฟตัวนี้จะได้แค่ไฟอันนี้นะฮะขาวนะขาวต้มนะครับไม่เกี่ยวกับไฟนี้นะฮะไฟนี้เป็นแนนไลท์นะครับเอามาใส่ต่างหากนะครับมันจะเป็นไฟอย่างนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ใช้ได้ฮะแล้วตัวนี้เนี่ยไม่งั้นเราก็ให้นี่ครับปิดนะครับปิดเลยนะครับเราปิดคอมอยู่ใช่ไหมครับเราปิดคอมปุ๊บเราเปิดตัวนี้ก็ได้เปิดนี้อย่างเดียวก็ได้ครับเนี่ยก็จะได้อันนี้ละนะครับสรุปนะครับจากการใช้งานเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ติดตั้งง่ายมากแล้วก็สะดวกมากๆครับจะอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานยังไงครับซึ่งจากตรงนี้รู้สึกว่าถ้าเราปรับมาตรงนี้มันสบายตามากๆเลยเวลามองจอครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขยับมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแยงตาละนะครับก็ต้องขยับเข้าไปนะครับประมาณนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับการใช้งานนี่ง่ายมากๆแล้วก็การปรับอะไรต่างๆสะดวกมากแล้วก็อีกอย่างนึงความมั่นคงเนี่ยมันดีเพราะว่ามันเป็นการถ่วงน้ำหนักด้านหลังครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ699นะครับก็การใช้งานต่างๆก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับคาลินะตอนนี้ถ้าบางคนอยากให้เป็นโคมไฟไปเลยนะครับก็เสียบที่ตัวอะแดปเตอร์หรือ power bank ก็ได้นะครับมีแล้วแต่ว่าสะดวกยังไงนะครับอีกคำถามนึงถ้าเราจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยกับโน้ตบุ๊กทำได้ไหมนะครับแนะนำนะครับไอ้ตัวนี้มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับไม่อยากแนะนำให้ใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่ามันจะไปถ่วงน้ำหนักของไอ้บานพับโน้ตบุ๊กอะฮะมันจะทำให้บานพับโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วนะฮะอันนี้บอกไว้นะครับว่าเหมาะกับการใช้งานกับจอคอมมากกว่านะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจำได้ว่าถ้ามันใช้คอมโน้ตบุ๊กมันจะมีอีกแบบนึงที่มันไม่ได้เป็นแบบว่ามันเป็นเหมือนเกี่ยวเฉยๆอะมันไม่ได้แบบว่าถ่วงน้ำหนักแบบนี้ครับแบบนี้ถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะไปถ่วงน้ำหนักไอ้เจ้าบานพับโน้ตบุ๊กที่เป็นจอครับมันจะทำให้มันเสียอะไรมากขึ้นอ่ะผมมองว่าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับนะฮะโอเคขอบคุณครับบายครับ